แล้วก็ผมก็ไปขออาศัยเขาอยู่เพราะว่าช่วงนั้นเขาไม่ได้รับแขกครับเพราะว่าไปดูแลงอะไรเงี้ยเขาก็ปิดบ้านแล้วก็ปรับปรุงอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดบ้านอีกทีตอนหน้าฝนอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากใช้เวลาเป็นพิเศษกับตัวเองเยอะขึ้นเพราะว่าแบบในช่วงแบบหลายๆปีหลังๆมานี้ก็มีทั้งโควิดมีทั้งอะไรเนาะก็ต้องแบบค่อนข้างขังตัวเองอยู่ในพื้นที่เดิมๆอะไรเงี้ยก็เลยขออยู่ครับเป็นกระท่อมไปปลายแบบไปปลายเดินแบบเพราะว่าเราก็คิดว่าเราไปรบกวนเขาหน่อยนึงแล้วแหละเราก็ขออยู่ที่ที่มันไม่ใช่เป็นที่ที่แข่งกันประโยชน์แล้วกันอะไรเงี้ยก็เป็นกระท่อมที่แบบว่าไม่มีฟ้าแล้วก็เป็นกระท่อมไม้ไผ่ครับกระท่อมไม้ไผ่ก็ไม่มีไฟนะแต่เราก็ใช้ตะเกียงไฟฟ้าแทนHehehehe